สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับกระเจี๊ยบจิ๊บจิ๊บค่ะ EP ที่27มีชื่อตอนว่าทำบุญอย่างไรให้เห็นผลทันตาทำดีได้ดีเป็นตรรกะที่ใครได้ฟังก็ย่อมต้องยอมรับเพียงแค่อาจจะมีคำถามเล็กๆในวงเล็บต่อท้ายว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะถึงจะมีประโยคพูดกันเล่นๆว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนแต่ลึกๆแล้วเราก็ล้วนเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งผลของการทำดีนั้นย่อมตอบสนองอย่างแน่นอนแม้เป็นการปิดทองหลังพระแต่ความดีย่อมไม่หนีไปไหนยิ่งเป็นการทำความดีที่เปิดเผยมีประจักษ์พยานผู้พบเห็นจำนวนมากแค่ไหนหรือบ่อยครั้งเพียงใดผลทางสังคมก็ยิ่งปรากฏออกมาเร็ววันเพียงนั้นแน่นอนว่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาล้วนมีสามัญสำนึกที่เหมือนกันสามารถแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีในความดีเรื่องหลักๆติดตัวเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเช่นเรื่องความกตัญญูยกเว้นบางเรื่องที่อาจจะถูกค่านิยมของสังคมไขว้เขวบิดเบือนไปทำให้เรื่องไม่ดีกลายเป็นที่ยอมรับหรือกลายเป็นเรื่องไม่เสียหายในทำนองพวกมาลากไปเฮไหนเฮนั่นการทำบุญด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส่งผลให้ภายในจิตใจมีความปิติเบิกบานสุขใจทันทีการทำดีต่อบิดามารดาผู้ทำก็ได้รับผลทางใจเดี๋ยวนั้นและผลทางสังคมอย่างรวดเร็วการทำบุญต่อพระสงฆ์ต่อวัดต่อพระศาสนายังเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นเครื่องหมายคำถามไม่เคยมีใครฟันธงว่าระยะเวลาการส่งผลของบุญที่ทำต่อพระศาสนานั้นใช้เวลากี่ปีไม่มีการวิจัยค้นคว้าใดๆเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการส่งผลของบุญที่ทำกับพระทั้งที่จริงแล้วเราสามารถที่จะทำการวิจัยแบบศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้และแม้กระทั่งทดลองพิสูจน์จากผลต่อชีวิตตัวเราเองได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยมีผู้ที่ได้รับผลบุญทันตาทันการโดยไม่ต้องรอชาติหน้าจากการทำบุญอย่างจริงจังต่อเนื่องมากมายแต่ก็ไม่เคยมีการนำข้อมูลมาประมวลรวมกันเป็นสถิติกลายเป็นเรื่องเล่าลืออยู่ในวงแคบๆว่าคนนั้นคนนี้ชอบทำบุญมีศรัทธาแก่กล้าทำบุญเสมอๆแล้วพอเวลาผ่านไปเป็น10ปี20ปีผลบุญก็ส่งผลจริงๆอย่างน่าอัศจรรย์ให้เป็นที่ร่ำลือปากต่อปากอยู่สักพักแล้วก็ลืมกันไปจางไปเหมือนละลอกขึ้นเช่นเรื่องของคนที่ชอบทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อพัฒนางานพระศาสนาเมื่อผลบุญส่งผลวันดีคืนดีรัฐบาลก็ตัดถนนใหญ่ผ่านหน้าที่ดินที่เจ้าตัวเคยซื้อเก็บไว้ตอนราคาถูกๆโชคดีเหมือนถูกแจ็คพอตกลายเป็นมหาเศรษฐีไปบางคนได้ยินได้ฟังเรื่องบุญส่งผลจนพลิกฐานะของคนที่ตั้งใจทำบุญตั้งใจทำความดีก็อาจคิดว่าเป็นแค่เรื่องของโชคดีหรือค
ความเฮงเฉพาะบุคคลเท่านั้นจริงๆแล้วผลจากการทำบุญต่อพระรัตนตรัยซึ่งมีอานิสงส์เร็วและแรงเช่นเดียวกับการทำบุญต่อบิดามารดาเป็นเรื่องที่เกิดกับทุกๆคนได้เหมือนๆกันเราสามารถวางแผนคาดการหรือกำหนดช่วงเวลาคร่าวๆเพื่อให้ผลบุญปรากฏให้ประจักษ์ทันตาในชาตินี้ได้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าจึงคาดคะเนได้เหมือนการวางแผนงานในทางโลกอื่นๆหรือเหมือนการปลูกผลไม้ต่างๆซึ่งนับจากวันที่เริ่มปลูกเราก็สามารถคำนวณได้ว่ากี่ปีจะได้ลิ้มชิมรสผลไม้รุ่นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องระยะเวลาการให้ผลของบุญเราก็จะสามารถออกแบบชีวิตให้เป็นไปตามโปรแกรมได้อย่างไม่ยากในช่วงเวลา5ปี10ปี20ปีต่อไปจึงพอจะกล่าวได้ว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราก็สามารถเลือกวางแผนวาดผังชีวิตได้ถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ชีวิตจริงของหลายๆคนพบว่าระยะเวลาที่บุญจะส่งผลไม่ใช่เป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่ใช้เวลาประมาณ 4-10 ถึง 10 ปีในกรณีที่ทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างตั้งใจอย่างจริงจังต่อเนื้อนาบุญคือพระรัตนตรัยหรือบิดามารดามีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอชอบทำบุญทำทานทำความดีทุกรูปแบบอยู่ร่วม10ปีท่ามกลางอุปสรรคต่างๆจนเกือบท้อถอยกว่าจะได้รับผลบุญทันตาซึ่งก็พลิกฐานะเธออย่างมากมายเช่นเดียวกันรวมทั้งเรื่องของคนจีนที่เคยเป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆชาวจีนผู้นี้ชอบทำบุญมากจนเป็นที่รู้จักกันทำอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นเวลาร่วม10ปีแต่ก็ยังไม่เห็นผลบุญมิหนำซ้ำเจอพิษเศรษฐกิจกระหน่ำจนแทบล้มและท้อใจหมดศรัทธาในการทำบุญถึงขั้นคิดจะเปลี่ยนศาสนาแทบจะเรียกได้ว่านาทีสุดท้ายบุญก็ได้ช่องส่งผลมาทันทำให้สามารถพลิกฐานะที่เคยลำบากยากจนกลายเป็นเศรษฐีอย่างอัศจรรย์โดยไม่ทันตั้งตัวการทำบุญให้เห็นผลทันตานั้นจะต้องตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องและทำด้วยความตั้งใจคำว่าตั้งใจหมายความว่าทำอย่างเป็นกิจวัตรไม่ใช่การทำตามอารมณ์แบบลมเพลมพัดจะต้องมีศรัทธาที่คงที่มีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำบุญได้บุญจริงอย่างแน่นอนแล้วก็ทำเป็นประจำอย่างไม่ท้อถอยหาโอกาสทำเรื่อยๆเกือบทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนแบบเดียวกับการติดไฟหรือสีไฟตามวิธีของคนโบราณถ้าเราสีอย่างต่อเนื่องไฟจึงจะติดถ้าสีหยุดก็ไม่มีทางที่ไฟจะติดหรือเลิกสีเร็วไปเพียง1วินาทีการสีที่ผ่านมาทั้งหมดก็ถือว่าสูญเปล่านั่นเองที่บางคนทำบุญหรือทำดีแบบทำหยุดแล้วก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีทำบุญไม่เห็นผลทันตา
ในขณะเดียวกันถ้าอยากให้ได้ผลเร็วบุญปรากฏผลเร็วเราก็ต้องเก็บบุญไม่ให้รั่วไหลไปในแต่ละวันมากนักการรั่วไหลของบุญคือการใช้ทรัพย์ซึ่งเป็นผลบุญของเก่าเราถ้าใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรูหรามากก็เหมือนกับเชื้อก้นรั่วที่เติมน้ำลงไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเต็มถ้าการทำบุญแบบต่อเนื่องยังไม่ได้เต็ม 100% ตลอดหรือมีการรั่วไหลของบุญมากระยะเวลาการส่งผลก็จะเลื่อนออกไปแต่ถ้ายังรักษาระดับการทำบุญให้อยู่ในเกณฑ์ต่อเนื่องนี้ไปตลอดอย่างเร็ว4ปีอย่างช้าที่สุดน่าจะไม่เกิน10ปีผลบุญก็จะบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ทันตาแบบไม่น่าเชื่อเหมือนในนิทานสำหรับเด็กเรื่องหนึ่งที่ว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพบว่าต้นผลไม้หน้าบ้านออกผลสุกอร่ามเต็มต้นทั้งที่เมื่อวานยังเป็นเพียงแค่ต้นไม้เล็กๆนี่คือลักษณะของบุญที่เราไม่สามารถบังคับให้ส่งผลได้ถ้ายังไม่ถึงจุดที่จะให้ผลและในทางตรงกันข้ามก็ไม่มีอะไรมายับยั้งได้ถ้าถึงเวลาแสดงผลแน่นอนระหว่างการเดินทางสู่จุดหมายย่อมต้องอาศัยศรัทธาและความอดทนต่อคำพูดที่มากระทบชนิดที่อาจจะทำให้ไขว้เขวหรือถอดใจซึ่งจะต้องเกิดขึ้นมากมายตลอดเส้นทางจากคนที่ยังไม่เชื่อในเรื่องผลของบุญของการทำทานหรือแม้เชื่อแต่ก็อาจจะยังคงคิดยังคงเข้าใจว่าผลบุญแบบทันตาในชาตินี้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ป่วยการที่จะทำบุญบ่อยๆเพื่อรอไปสบายในชาติหน้าสู้เอาเงินไปใช้ซื้อความสุขในปัจจุบันแบบตรงๆเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าสู่เส้นทางการปลูกต้นบุญนี้ต้องมีความหนักแน่นตั้งแต่วินาทีแรกและเรื่อยไปทุกวันทุกเดือนทุกปีในที่สุดรางวัลของการทำดีอย่างไม่ท้อแท้ก็จะปรากฏขึ้นมาและช่วยพลิกใจคนที่ยังไม่เข้าใจและยังขาดศรัทธาเช่นนั้นให้เข้าใจและตะลึงพรึงเพลิดและอาจเป็นชนวนกระตุ้นจุดประกายให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกอยากจะทำบุญทำทานทำความดีแบบต่อเนื่องตามอย่างบ้างผู้ที่กำลังปลูกบุญก็แทบจะไม่ทุกข์ใจจากการพร่องลดลงของเงินในกระเป๋าเลยถ้าแต่ละครั้งที่ทำบุญทำอย่างพอดีพอประมาณเหมาะสมกับฐานะและรักษาความคิดบวกอยู่ในใจตลอดว่าเงินส่วนนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ย้ายที่ฝากไปอยู่ในบัญชีใหม่คือบัญชีบุญซึ่งก็สามารถเบิกถอนใช้ได้ในชาตินี้ในช่วงเวลาที่เร็วกว่าการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปเสียอีกแทนที่จะทุกข์ใจก็กลับจะมีแต่ความเบิกบานใจเนื่องจากว่าเมื่อจิตใจนั้นเริ่มเข้าไปอยู่ในกระแสบุญก็จะเริ่มส่งผลต่อจิตใจของผู้นั้นทันทีจะทำให้จิตใจชุ่มเย็นชุ่มชื่นไม่แห้งผากและระยะเวลาที่รอคอยยาวนานหลายๆปีก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะ 1. ผู้ปลูกบุญย่อมจะต้องทำใจและเตรียมใจพร้อมตั้งแต่ต้นแล้วว่า
จะต้องมีความอดทนสูงระหว่างการรอคอย 2. ในระหว่างรอผลบุญใหญ่ช่วงยาวก็จะยังมีผลบุญในใจช่วงสั้นเกิดขึ้นเป็นพลังหล่อเลี้ยงช่วยขับดันขับเคลื่อนไปตลอดเส้นทางเหมือนรถที่พอเริ่มเคลื่อนตัวก็จะเริ่มมีแรงส่งเหวี่ยงจากโมเมนตัมไปข้างหน้าเกิดขึ้นเป็นตัวเสริมอย่างอัตโนมัติแม้บางช่วงจะไม่ได้เหยียบคันเร่งรถก็จะยังพุ่งต่อไปยังจุดหมายได้ผลบุญในใจช่วงสั้นนี้ก็จะช่วยให้ใจมีพลังมีความผ่องใสมีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอการงานก็จะคล่องตัวราบรื่นผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ง่ายสามารถทำงานได้ดีมีเงินมีรายได้มาทำบุญได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดเลื่อยไปตลอดเส้นทางอานิสงส์ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือใจที่ไม่เคยแยกห่างจากบุญนานๆย่อมจะจดจำและคุ้นเคยกับอารมณ์ของบุญทำให้ถนัดและชำนาญในการขจัดและสลัดความขุ่นเคืองคับข้องหมองใจทิ้งไปได้ในเวลาที่ต้องพบเจอกับเรื่องรกใจต่างๆเพียงแค่ผู้นั้นระลึกนึกถึงอารมณ์ที่คุ้นเคยที่เกิดขึ้นทุกครั้งในเวลาที่ใจแช่อยู่ในกระแสบุญก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือคลายเครียดอื่นๆเช่นเสียงเพลงภาพยนตร์ที่ชอบใช้กันอย่างทั่วไปซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างไปตามเรื่องแน่นอนว่าการปลูกบุญอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา4-10 ปีเช่นนั้นจะต้องใช้พลังใจมากเมื่อเทียบกับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่กินเวลานานๆเช่นต้นสักต้นปริศนาหรือต้นไม้อื่นๆการสร้างบุญระยะยาวดูท่าจะยากกว่ามากเนื่องจากการปลูกต้นไม้เหล่านั้นไม่ต้องใช้ความต่อเนื่องในการรักษาศรัทธาในใจของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องยากเย็นจนเป็นไปไม่ได้และคุ้มค่าหากใครคิดจะปลูกบุญเปรียบเสมือนงานอดิเรกของชีวิตเพราะถึงอย่างไรชีวิตของเรานั้นก็ต้องเคลื่อนไปสู่จุดนั้นในอนาคตอีก 4-10 ปีข้างหน้าอยู่แล้วแม้ไม่ได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์เลยจึงเป็นการดีที่เราจะได้สร้างกรรมทำประจำและกรรมทันตาที่ดีๆให้คุ้มค่ากับเวลาชีวิตซึ่งจะต้องสูญเสียไปทุกๆปีอยู่แล้วและเจี๊ยบก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หมั่นสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องจนสามารถได้รับกระแสบุญในการพลิกชีวิตกันทุกๆคนอย่างเป็นอัศจรรย์เลยนะคะ